คครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะฮะโอเควันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมองเมลจิอารีนานะโอเคเกมองเมลจิอารีนานี่เป็นเกมแนวโมบ้านะฮะที่เอาเกมองเมลจิอ่ะไปดัดแปลงใหม่เป็นเกมโมบ้าแบบนี้เลยนี่ดูตัวเกมกันฮะมีหลายโหมดอยู่มันเพิ่งเปิดใหม่เข้าในไทยนะฮะนี่ก็นี่จะเป็นตัวละครนะฮะอันนี้ตัวละครของผมฮะมีอยู่แค่นี้พอเพิ่งเริ่มเล่นใหม่นี่3ตัวมันจะมีตามสายของแต่ละตัวนะอันนี้สายซามูไรน่าจะเป็นแนวไฟเตอร์ของแบบเกมโมบ้าทั่วไปนี่เมดก็เมดเลยนะสายนี้ก็จะเป็นแนวแครี่นี่อันนี้ก็จะเป็นสายแอสซัสซินน่าจะแอสซัสซินอันนี้ก็แทงค์นะสายแทงค์แล้วก็ซัพพอร์ตแต่ละตัวก็จะมีความยากความง่ายนะต่างกันไปในเกมนี้ก็จะมีบอกความยากความง่ายด้วยนะก็ถ้าง่ายก็อีซี่นะปกติก็ normal นี่ก็จะมียากมีอะไรตามนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันให้ดูเลยนะสำหรับเกมโอเมจิกด battle นะเราก็จะเลือกได้นะก็จะเป็นโหมดข้างบนนะที่เอาไว้สู้กับฝรั่งห้ามนี่เราสามารถเชิญเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะแต่ผมเพิ่งเริ่มเล่นก็เลยยังไม่มีเพื่อนเล่นหน่อยโอเคก็ลุยกันเลยครับนี่แล้วก็ให้เรากดโอเคนะสำหรับเราจะเลือกเป็นตัวไหนวะไม่รู้ดินี่สายอะไรสายมีดเลยตัวนี้สวยดีเว้ยเรามันสายแทงเราต้องเล่นถึกๆโหดๆหน่อยพร้อมสกินสุดเทพของเรามีอยู่หนึ่งสกินสกินนี้โอเคเกมนี้มีคนจากประเทศอื่นด้วยไม่ใช่แค่เซิร์ฟไทยฮะคือมันน่าจะรวมเซิร์ฟเหมือนโมบายเลเจนด์เนี่ยเดี๋ยวนี่นะฮะตอนภาพตอนเริ่มเกมฮะจงโหลดดูตรงในนะโอเคตาดูเกมนี้มี4สกิลอะอาจจะไปเล่นบนกันก็ลืมบอกไปนะฮะก็เกมนี้สามารถเปิด60 FPS ได้นะสำหรับที่ใครยังไม่รู้นี่กดตรงฝันรูปฟันเฟืองแล้วก็เปิด60 FPS ได้เลยครับตรงนี้ตรงนี้ High Frame Rateเกมก็จะมีกระตุกบ้างครับเพราะเพิ่งเปิดใหม่ในไทยนะแต่เท่าที่ดูแล้วก็เล่นได้อยู่ฮะป้อมยิงโอ้โหตอนโดนป้อมยิงอะมันจะเป็นแบบแสงฮะเห็นปะเขียวสู้ไหวไหมไหวตายอ่ะโอเคโหอัพสกิลผิดไม่เป็นไรก็จะมีแฟลตอันนี้แฟลตใช่ไหมสามารถไปตามทางต่างๆได้
เวอร์4เราก็อัพเป็นอันนี้เอาละจะเอาละครับผมโหดนะครับทำได้ไม่สู้เหรอไม่สู้เหรอถ้า2เป็นพังระเบิดถ้า3เป็นไงวะให้มันเก่งขึ้นครับรู้สึกว่าคลิปเกมนี้จะตายง่ายตายง่ายมากเลยตัวนี้ใช้มานานด้วยกลับบ้านดีดูตอนวาร์ปอ่ะเดี๋ยวเอามาดูตอนวาร์ปเท่ไหมผมว่ามันดีอยู่นะเกมนี้กราฟิกก็ดีใช้ได้เลยเดี๋ยวเราจะช่วยเล่นกลางกันนะก็จะมีแหลกๆอยู่นิดหน่อยนะโดนนิดหน่อยส่วนเกมนี้ก็สนุกนะผมว่าภาพมันดีเกมที่เพราะว่ามันสู้ง่ายสู้ต่างๆได้คือตัวนี้น่าจะเป็นมังกรวะสู้หน่อยเพื่อนสู้หน่อยเพื่อนเพื่อนต้องสู้แล้วเพื่อนโหเพื่อนไม่สู้อ่ะระเบิดพลังกรอสุดยอดอัพอันติได้แล้วไประบุป้อมเลยระเบิดพลังกายเนื้อโอ้แบบป้อมก็เตะยากคนก็ฆ่ายากเกมนี้สงสัยจะเป็นเกมแนวที่แบบต้องใช้เวลาเล่นหน่อยนะฮะน่าเล่นแบบรวดเร็วเหมือน RV ไปดูกันแต่ละโหมดนี่โหมดอะไรวะไฮดีฟอลต์โหมดไม่รู้ทำไมได้ดิฟเฟนชั่นเออตอนน่าจะแบบใช้สกิลได้แบบเต็มที่เลยประมาณนั้นเราจะหาจังหวะเทท่าไม่ตายอันติชาร์จแล้วก็ตีโอ้โหบวกเอาป่ะล่ะถ้าสองคือให้คลิปเราสามารถกลายมาเป็นสตันได้เท่าที่ดูมันบวกแต่การนี้ที่ไม่ขี้เกียจอ่ะบวกกับตัวอื่นนะตอนนี้ฝั่งเราน่าจะนำอยู่นะเดี๋ยวมีคนแอบตีอะไรวะต้องมาลาดรู้สึกว่าจะเป็นแอสซาซินของฝั่งนั้นเก่งนะเก่งอยู่แต่เราเก่งกว่าเพราะเราเป็นสุดยอดแทงอันหนึ่งเดี๋ยวกลับกันเอากดผิดนี่มันแฟลตเหมือนฟิกเกอร์ใน RV อ่ะเออประมาณนั้นก็ปิงปิงหน่อยฮะเน็ตมันไม่ค่อยดีฮะเกมนี้ตอนโหลดแรกๆก็จะประมาณ800เมกะ
็เยอะอยู่นะข้อมูลเกมนี้แต่ดูที่กราฟิกนะเราดูที่กราฟิกกราฟิกสวยงามขนาดนี้ตัวเกมก็สามารถเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้ฮะแล้วไม่ธรรมดาฮะซึ่งว่าเราจะออกไอเทมแนวแทงเกินไปละจอยาวแนวแบบมันมีแนวไอเทมปลายเที่ยวอะไรได้ไหมนี่แนวโจมตีเราแบบคนจริงต้องแบบตีหนักๆนี่กดรอเซนี้ไปเลยตัวเกมก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะท่านผู้ชมตัวเกมจะเป็นภาษาอังกฤษไม่มีภาษาอื่นนะฮะสุดยอดขบวนท่าบังไคพูดเล่นนะมันไม่ใช่อิจิโกะบังไคไม่ได้นะมันบอกว่าทำลายตัวนี้เป็นแทงค์แต่เราจะเล่นฟูลเดเมจกลับบ้านไปเต็มหมดเฮ้ยมันจะบวกอ่ะเอ้ยไม่ไหวมันจะตายแล้วตายแล้วหนึ่งชาร์จพลังขั้นสุดยอดระเบิดพลังตายฮะสู้ไหวนะคือว่าของเราจะนำไปทางข้าวนะตีป้อมตีป้อมฮะก็สามารถปรับโหมดตีคลิปตีป้อมได้ฮะกดไปตรงตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ฮะนี่ก็ยังมีเลือกตีคลิปตีป้อมตีอะไรต่างๆฮะใครจะเลือกตีคลิปตีป้อมนะท่านผู้ชมอัพโชว์เลยโอ้เชอรี่สุดยอดทำไมตายรับระเบิดพลังโอ้โหโอ้โหเพิ่มพลังให้เพื่อนได้เพิ่มเกราะไม่ใช่เพิ่มพลังผู้ผลิตได้ดาบโหดมาแล้วน่าจะโอเคได้ดาบโหดเราจะออกเป็นดาบโหดอีกที่แหล่งนี้แหล่งเพราะเน็ตนะฮะเพราะปีไม่ใช่เพราะเกมอะไรเกมนี้มันตัวเกมมันลื่นๆนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยดีนะแต่ก็เล่นได้จบเลยฮะบอมแตกไปแล้วง่าเท่ป่ะล่ะเกมนี้บอกเลยปั๊บกดไปปึ๊บตรงเมื่อกี้ได้ MVP นะโอเคสำหรับเกมนี้มันก็จะมีในระบบของการช็อปด้วยนะก็จะเป็นให้แบบแนวสุ่มอะสุ่มทั่วไปเห็นปะเราสุ่มยังไม่ได้นะตอนนี้มันเป็นสกินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกิวยังเข้าไม่ได้นะตอนนี้อันนี้เป็นไอเทม
นี่ก็จะเป็นแพ็กเกจมันให้ปะอันนี้เป็นกระเป๋าเออกระเป๋ามีกระเป๋าเราอะใครอยากเล่นด้วยก็แอดมาได้นะฮะนิซิโอโอเคครับก็สำหรับตัวเกมองเมียวจิอารีน่าก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะฮะก็ถ้าถูกใจก็ไปหาโหลดได้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยก็ถ้ามีเกมใหม่ๆที่น่าสนใจผมจะเอามานำเสนอต่อไปนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ